ที่นี้เป็นสะพานสำหรับให้คนเดินมาดูสัตว์หรือว่านกต่างๆเขาจะทำอย่างดีเลยเพื่อจะให้ได้ชมแม้กระทั่งมูสก็จะเดินผ่านแถวๆนี้ให้คนได้ชมกันส่องทางไกลกล่องส่องดูนกเอาไว้ให้ประชาชนที่มาชมนกชมสัตว์ต่างๆจะได้ส่องดูโอ้ภาพชัดอยู่นะระดับหนึ่งก็โอเคอ่ะ คือเห็นภูเขาด้วยอ๋อเห็นบ้านคนด้วยสุดยอดเลยอุ้ยมือเย็น เห็นมดไหมครับโน่นอยู่ไกลได้ไหมครับประมาณสักกิโลได้มั้งผมไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายใกล้ๆได้เพราะว่าถ้าเดินเข้าไปเนี่ยต้องผ่าดงหิมะผ่าคมเย็นคมหนาเข้าไปอีกเราก็ได้แต่อยู่ดูอยู่ไกลๆมุดออกมากินหญ้า ผมเห็นสองตัวละสองตัวตัวที่สองนี่ไงกำลังกินหญ้าอยู่ภาพอาจจะสั่นหน่อย เขากำลังกินหญ้าอยู่คงจะเป็นแม่ลูกกันน่ะหรืออย่างไรยังไม่รู้หรืออาจจะมาจับคู่กันวันนี้ถือว่าโชคดีมาถ่ายภาพนกแต่ก็ได้เจอมูสถือว่าโชคดีไปเจอแล้วก็จะถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้กล้องอาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าเราซูมไกลมากก็อาจจะลมพัดก็อาจจะสั่นไม่ไหวหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราดูได้มูสออกมากินหญ้าตอนค่ำๆตอนตะวันจะตกดินอากาศก็เย็นหนาวแต่มูสเขาไม่หนาวเขาก็จะออกมาหาเลมหญ้ามากินอะไรตามริมชายป่าหรือตามริมหนองน้ำตามทุ่งหญ้าต่างๆเขาก็จะออกมาหากินอะไรอย่างเช่นยอดไม้ใบไม้หญ้าคิดว่าเขาจะเล็มหญ้าแห้งอ่ะตรงนั้น มีอะไรก็กินไปช่วงนี้หน้าหนาว